ส่วนความพร้อมในการจัดกิจกรรมไบอุ่นไอรักนะครับทางกรุงเทพมหมานคร,รได้มีการเตรียมความพร้อมกิจกรรมปั่นจักรยานไบอุ่นไอรักนะครับสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับในการที่จะมีคนเข้าสมัครตอนนี้นะครับมีคนเข้าสมัครแล้ว80,000กว่าคนด้วยกันครับทางด้านของนางศิลปะสวยระวีแสงศูนย์ปลัดกรุงเทพมหานครนะครับได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของการจัดกิจกรรมปั่นจัก,กรยานไบอุ่นไอรัก โดยกรุงเทพมหานครนะครับได้เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานทั้งในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของพื้นที่การบริการรถสุขาเคลื่อนที่ การปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางการปั่นจักรยานรวมไปถึงการตัดแต่งกิ่งไม้ขีดสีตีเส้นถนนพัฒนาทำความสะอาด39ลำคลองสำคัญของกรุงเทพมหานครรวมไปถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับหรือ CCTV สําสำหรับจำนวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะครับเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครปัจจุบันมีจำนวนผู้ลงสมัครที่ลงทะเบียนแล้วนะครับไม่ต่ำกว่า80,000คนครับ ซึ่งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครเองนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ลงสํารวจพื้นที่โดยรอบของกรุงเทพมหานครจุดที่จะเป็นเส้นทางของไบอุ่นเอรักที่มีการปั่นจักรยานผ่านเนี่ยนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมก็คือวันที่9ธันวาคมนี้ไปดูเรื่องของถนนหนทางต่างๆจุดไหนที่จะต้องมีการซ่อมแซมกันบ้างหรือจุดบริการน้ําดื่มด้วยนะครับเียกว่าทุกๆจุดก็เจ้าหน้าที่ภาครัฐก็ดูแลอย่างเต็มที่นะครับพี่น้องประชาชนนะครับถ้ายังไม่ได้สมัครเข้า เข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็สมัครได้นะครับที่เว็บไซต์ byunairak2018.com นะครับหรือไปที่อำเภอหรือจังหวัดใกล้บ้านท่านก็ได้นะครับและที่สําคัญคือเตรียมความพร้อมของร่างกายและก็จักรยานคู่ใจไว้ให้พร้อมเท่านั้นเองนะครับที่สําคัญวันที่เดินทางไปสมัครนี้นะคะก็ต้องอพกบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็แจ้งการชนิดหนึ่งเนื่องจว่าบางคนอาจจะมีโรคประจําตัวนะคะก็แจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่เขาได้ทราบเขาก็จะได้มีการจดรายละเอียดถ้าเกิดว่าถึงวันจริงมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะโดยที่เราอาจจะไม่คาดคิดว่ามันจะ เกิดขึ้นเนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลเอาไว้ว่านายกมาปั่นจักรยานไบอุ่นไอรักมีโรคประจําตัวโรคหอบหืดแล้ะถึงวันจริงอาจจะมีอาการเกิดขึ้นเขาก็จะได้รักษาได้ทันท่วงทีด้วยและก็เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองด้วยนะครับและก็การปฏิบัติหน้าที่ได้ง่ายขึ้นของเจ้าหน้าที่ด้วย